ดูสถานการณ์ของหุ้นไทยกันก่อนเพราะว่าปิดตลาดไปเมื่อ7นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้นไทยขึ้นมา13จุดจากที่เคยขึ้นไปถึง21จุดในช่วงของสูงสุดระหว่างวันนะครับแสดงว่ามีแรงเทขายต่อและปิดที่1480จุดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสาเหตุที่หุ้นเนี่ยกระโดดขึ้นมาเพราะว่า8วันทําการก่อนหนะ้าี้หุ้นไทยตก91จุดเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคหุ้นราคาถูกถูกเก็บแต่ปัจจัยเกี่ยวกับสัญญ,ญาณทางด้านความแน่นอนทางการเมืองในสัปดาห์หน้ารวมถึงช่วงวันที่2 23 น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้ นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นพยายามที่จะเข้าไปเก็บหุ้นในราคาถูกเช่นเดียวกันครับการที่ดัชนีหุ้นดีดกับขึ้นแรงนั้นหลายฝ่ายก็มองครับว่ามีความคืบหน้าเช่นพักเก้าไกลพักเพื่อไทยอยากจะมาดั้งโต๊เจรจากันในวันที่2กรกฎาคมเนี่ยนะครับแต่ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อว่าถ้าหากตกลงกันไม่ได้อาจจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นในในรัฐสภาซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านี่ก็จะกลับมาเป็นจุดเสี่ยงให้กับนักลงทุนอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นกันนะครับและที่สําคัญในวันพรุ่งนี้นะกกก็จมีีาารรทเํเิบ่ ดดรสซิง่งหรือว่าการารายงานเกี่ยวกับผลประกอบการของกองทุนรายไตรามาสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อว่าในที่สุดก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและคืนนี้ด้วยนะครับต้องดูว่าสัญญาณหุ้นสหรัฐนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ